ย 4EVE ให้เงินเดือนพ่อแม่6หลักพร้อมเล่าเส้นทางในวงการบันเทิงอาย 4EVE ย้อนเล่าเส้นทางในวงการบันเทิงกว่า10ปีเล่าเรื่องสุดพีคถูกตัดต่อภาพอนาจารพร้อมเผยช่วงเดบิวต์ใหม่เคยถูกแฟนคลับคุกคามจนมีกฎห้ามเซลฟี่เปิดเส้นทางในวงการบันเทิงที่ยาวนานกว่า10ปีของนักร้องนักแสดงสาวอาไอกอนนิดหรืออาไอ 4EVE ที่ล่าสุดได้มาเล่าเรื่องสุดพีคที่ถูกหนุ่มปริศนาตัดต่อทำภาพอนาจารพร้อมความสำเร็จที่ซื้อบ้านให้ครอบครัวกว่า13ล้านบาทผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เข้าวงการมาตั้งแต่กี่ขวบอาไอถ้าเข้าแบบจริงจังเลยก็7ขวบแต่ก่อน7ขวบก็ไปแคสงานแค่โฆษณาแต่ไม่ได้เลยไม่ได้เข้าวงการสักทีเลยไม่เห็นที่หน้าจอถ้าถามว่าทำไมถึงก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงได้ก็คือบ้านของหนูเวลานั่งรถไปไหนจะเปิดเพลงฟังไปด้วยบวกกับพี่ของหนูชอบร้องเพลงและพี่ก็เข้าวงการก่อนหนูด้วยค่ะตอนแรกพี่จะเป็นสายโฆษณาประกวดเป่าแป้งก็ตามพี่มาตอนนั้นหนูชอบเองนะคะจำได้ว่าแม่ไม่ได้ผลักดันอะไรมากในตอนนั้นถ้าเราไม่ได้บอกว่าชอบแม่ก็จะไม่ได้พาไปจุดเริ่มต้นนอกจากฟังเพลงแล้วคือเราชอบอย่างเดียวคือร้องเพลงประกอบละครอายละครส่วนใหญ่ก็จะมีเพลงประกอบละครคือเปิดมาเราก็รอฟังชอบเป็นนักร้องแต่เด็กแต่ละครก็ดูแต่อาจไม่ได้จำเนื้อเรื่องได้แต่จำเพลงประกอบละครได้ถ้าถามว่าเพลงแรกในละครที่ร้องประกอบถ้าหนูจำได้คือเพลงอาการรักหรือเปล่าแล้วเริ่มมาประกวดบนเวทีต่างๆได้ยังไงอายเริ่มประกวดจากรายการ The Trainer ค่ะแล้วรายการถัดไปก็มารายการ The Voice ตอนนั้นเหมือนได้ไปเจอเพื่อนๆตามที่แคสงานแล้วก็จับมือกันไปตอนนั้น 7-8 ขวบถ้าถามว่าตอนนั้นตื่นเต้นไหมก็พอหนูย้อนไปดูก็ตกใจตัวเองเพราะเราเป็นเด็กแสบซ่ามากมีท่าปวดหัวคิดว่าไม่เขินค่ะแบบว่าทำไปเลยสมัยเด็กๆไม่ได้ประกวดแค่ร้องเพลงแต่ประกวดทุกอย่างอาไอก็ประกวดมารยาทของโรงเรียนด้วยมีประกวดเดินแบบแล้วก็ได้รางวัลอนาคตของซูเปอร์สตาร์รางวัลที่1ที่2ถึง3ไม่ค่อยได้แต่ได้รางวัลนี้มาถ้าถามว่าเวทีที่แจ้งเกิดในทีวีก็เดอะวอยซ์คิดค่ะน่าจะเริ่มมีคนเห็นมากขึ้นน้องผมแกะผมเปียหลังจากนั้นโฆษณาแต่ละงานไม่ใช่แคสทีเดียวแล้วได้อาไอคือถ้าหนึ่งงานถ้าผ่านรอบแรกก็ต้องมารอบสองต่อคนก็จะลดลงเรื่อยๆตอนนั้นคนเยอะมากถ้าแคส100งานก็ได้ประมาณ10งานค่ะถือว่าเยอะแล้วนะคะแล้วนอกจากโฆษณาร้องเพลงละครเวทีไปเล่นได้ยังไงอาไอละครเวทีนี่คือรู้จักกับเพื่อนที่ไปเดินแบบด้วยกันแล้วคนนั้นเขาเคยเล่นละครเวทีเรื่องสี่แผ่นดินและเหมือนจะมารีเมคอีกรอบหนึ่งเขาเลยบอกให้เราไปลองแคสดูไหมตอนนั้นก็ไปแคสบทแม่พลอยตอนเด็กก็จะได้เล่นแล้วแต่ถูกเปลี่ยนมาเล่นเป็นลูกแม่พลอยแทนตอนนั้นได้เล่นก็ดีใจแล้วค่ะถ้าถามว่าละครเวทียากไหมก็ยากมากค่ะคือมันเป็นการทำงานที่คนหลายๆส่วนทำโมเมนต์นั้นให้สำเร็จร้องด้วยแสดงด้วย acting ด้วยยากมากเลยค่ะในที่สุดมาเป็นละครในทีวีแล้วมาเล่นเรื่องแรกเรื่องอะไรอาไอจริงๆเคยเล่นละครมาแล้วตอนเด็กๆออกฉากสองฉากค่ะแต่ซิทคอมก็เล่นของช่องวันบางรักซอย 9/1 รุ่นลูกรับบทแป้งหอมเล่นกับพี่แท่งพี่อ้อมพี่ตรงๆและก็พี่นกุลไปเจอเขาแล้วตื่นเต้นยังจำได้อยู่เลยเพราะพี่คนที่มาแคสก็คุ้นหน้าคุ้นตาเราเหมือนเด็กเตี้ยคนหนึ่งและเขาก็ปรับบทให้แป้งหอมเป็นบทที่คนในบ้านแซวตลอดว่าเป็นเด็กเตี้ยมันก็มีจังหวะที่เราไม่มีงานเลยเหมือนกันอาอายใช่ค่ะมันเป็นช่วงที่เราไม่มีงานเลยหาบทที่เหมาะสมกับเราไม่ได้ก็จะมีแหละที่ไปแคสแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาเราไปไว้ไหนหลายคนบอกกลับไปเรียนไหมหรืออยากอยู่ในวงการต่อ
ตอนนั้นก็ไม่ได้พักการเรียนหรือไปไหนก็ได้มีโอกาสทำงานมากขึ้นและก็ถ่ายบางรับซอย 9/1 ที่ค้างมาประมาณ 2-3 ปีก็อยู่กองนี้ไปเรื่อยๆพอมีดาราเด็กก็จะมีคนเมาว่าแม่บังคับมาอันนี้มาเองหรือแม่บังคับมาอ้ายหนูมาเองค่ะหนูชอบมากถ้าให้เล่าส่วนใหญ่จันสุกเราจะลุกไปโรงเรียนยากมากแต่พอวันที่ไปทำงานเราลุกง่ายมากผันตัวไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปยังไงอ้ายก็ไปสมัครเกิร์ลกรุ๊ปครั้งแรกอายุ14ก็ชอบแบล็คพิงค์มากค่ะชอบพี่ลิซ่าแล้วก็ติดตามวงเขาอยู่ตลอดแล้วก็อยากลองดูเลยลองไปออดิชั่นดูถ้าถามว่าคัดศิลปินสี่อีฟกันนานแค่ไหนก็นานอยู่เหมือนกันค่ะเพราะช่วงนั้นโควิดด้วยเรียนเต้นออนไลน์กันสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยเพราะเต้นไม่พร้อมกันเจอแฟนคลับคุกคามอ้ายก็มีบ้างค่ะเอาเป็นเรื่องที่หนูเคยเจอและจำได้นะคะตอนนั้นเป็นช่วงแรกที่สี่อีฟเดินสายก็มีกลุ่มคน 4-5 คนเดินมาขอถ่ายรูปแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์ออกมาเซลฟี่แล้วเขาก็กระชากแขนหนูดึงมาใกล้ๆจะถ่ายเซลฟี่ทีมงานก็ลากกลับตอนนั้นก็ตกใจค่ะหลังจากนั้นก็มีกฎห้ามเซลฟี่ไปเลยเอารูปของเราไปตัดต่ออนาจารมันเกิดอะไรขึ้นอ้ายอันนี้หนูรู้เพราะพี่บุ๋มปนัดดาบอกหนูมาทักไอจีมาว่ามีเคสนี้นะจับได้แล้วนะคือหนูก็เพิ่งรู้เขาทักมาให้เราไปแจ้งความเคสนี้ก็ครั้งแรกเลยมันเป็นกลุ่มที่ไม่ได้จะเห็นกันง่ายๆคุณแม่ก็ตกใจหาวันว่างให้ไปแจ้งความเลยตอนนี้ก็จับได้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ได้รับการประกันตัวออกไปซื้อบ้านให้ครอบครัวได้แล้ว13ล้านให้เงินพ่อแม่กว่า6หลักอายจริงค่ะบ้านหลังแรกที่เป็นบ้านของครอบครัวเราจริงๆปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นานเหมือนกันลองไปดูที่นั่นที่นี่ว่าดีไหมแต่ก็มาตัดสินใจที่นี่แหละถามแม่ได้ไหมว่า6หลักจริงไหมแม่อายแม่ได้ 80,000 พ่อได้ 50,000 ถ้าถามว่าภูมิใจกับลูกคนนี้แค่ไหนก็ภูมิใจมากค่ะเขาทำเยอะมากพยายามตั้งแต่เล็กๆตัวเราเองเห็นพัฒนาการเราตั้งแต่7ขวบติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน 31รอฟังผบทรพูดสวนสุทินยันเจรจาเรือดำน้ำยังไม่จบชี้ถ้าใช้ฟริเกตไม่ทันงบ68ผบทรพูดสวนทางสุทินยันปัญหาเรือดำน้ำไม่จบเมษายนนี้ชี้ถ้าใช้เรือฟริเกตบรรจุไม่ทันงบ68โยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตัดสินใจขอบคุณนายกรัฐมนตรีไม่ลืมศักยภาพกองทัพเรือเมื่อวันที่5เมษายน2567ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผบทรกล่าวถึงผลการหารือเจรจาหลังร่วมคณะนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เดินทางไปเจรจากับจีนว่าขอให้รมว.กลาโหมเป็นผู้ชี้แจงซึ่งเป็นไปตามที่เจรจาเมื่อถามว่าเดือนเมษายนนี้จะเกิดความชัดเจนใช่หรือไม่ผบทรปฏิเสธว่ายังและขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำลังหาทางออกให้กองทัพเรืออยู่โดยกองทัพเรือทำหน้าที่เสนอไปแล้วฉะนั้นการจะเปลี่ยนหรือจะทำอย่างไรเป็นเรื่องของหน่วยเหนือโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพยายามช่วยเหลืออยู่อย่างน้อยตนขอบคุณทั้งสองท่านที่พูดเสมอว่ายังไม่ลืมศักยภาพของกองทัพเรือที่มีหน้าที่รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ทางทะเลของชาติบ้านเมืองพร้อมย้ำว่าเราจะทำหน้าที่กองทัพเรือให้ดีที่สุดเมื่อถามว่าจะเป็นเรือดำน้ำหรือเรือฟริเกตก็ได้ใช่หรือไม่ผบทร
ระบุว่าขอรอและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อถามว่าจะสนองบจัดซื้อเรือฟริเกตในงบประมาณปี2568หรือไม่ผบ.ทร.กล่าวว่าบรรจุไม่ทันแล้ว